ศึกษามาผมก็บอกได้เลยครับ30ปีไม่ต่ำแน่นอนแต่มาเอาจริงจังพวกที่ผมเกษียณงานนะมีเวลามาเอาจริงเอาจังด้วยมารู้ข้อมูลด้านทางวิทยาศาสตร์นะครับของโดยท่านอาจารย์ขลามในที่นี้นะครับแล้วผมก็เอาทุกอย่างไปเปรียบเทียบวิเคราะห์แล้วก็มีนะครับอย่างท่านไม่ว่าจะเป็นพี่ปัญญานะครับปัญญาบางมนานะครับหรือเฮียยี่นครสวรรค์นะครับผมไม่ได้ว่าผมศึกษาคนเดียวนะครับเราก็มีหลายคนนะครับที่จะพูดในผมที่ศึกษาเราก็มาศึกษาเช่นกันเราต่างคนต่างหาความรู้แล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับหาความว่ามันน่าจะดูได้ยังไงเราก็ต้องศึกษากันทุกอย่างนะครับด้วยวิธีการสว่างเมื่อตอนแรกๆเนี่ยผมพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเออตอนแรกๆเนี่ยจะสว่างศึกษามาได้ฟังมาฟังเซียนมาเนี่ยเหมือนเราศึกษาด้วยหูครับจริงครับดูแล้วดูฟังหูอย่างเดียวไม่มีความรู้แน่นอนเรายังไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้เชื่อเขาเสียเวลาครับผมบอกเลยว่าผมโดนมาแล้วครับโดนมาเยอะครับเสียเวลาด้วยครับสุดท้ายเปลี่ยนจากหูมาศึกษาด้วยตัวเองนะครับตัวเองด้วยตาเปรียบเทียบนะครับฟังหูไว้หูครับด้วยตาวิเคราะห์แยกแยะครับจากเครื่องมือของเราที่ฟังนะครับที่ฟังที่คนเล่ามานั้นผมทุกอย่างผมก็ไม่ได้เชื่อนะครับผมก็ต้องฟังเขาแล้วผมก็ต้องมาทดลองและประมวลดูว่าสมควรเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่เชื่อเราจะเชื่อเขาอย่างไรแล้วมันเก่าเก่าแบบไหนไม่เก่าไม่เก่าอย่างไรทุกอย่างนะที่เขาพูดมาน่ะมันก็อาจจะจริงมากและไม่จริงมากนะครับทุกอย่างก็ต้องมาทดลองดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าพระเนี่ยนะที่ผมตรวจวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะผมเชื่อว่านะแล้วก็เพื่อนผมแล้วก็คนศึกษาร่วมกันเนี่ยเห็นด้วยกันศึกษาร่วมกันเนี่ยมันก็รูปเดียวกันนะครับผมบอกว่ามันเป็นอื่นไม่ได้เพราะเราจะศึกษาโดยที่ไม่มาโอ้กันนะครับที่ใครมีความรู้เนี่ยเราก็จะมาจอยกันเราไม่หลอมอะไรทั้งหลายให้มันดึงมาหากันทุกคนก็มีความคิดแปลกแยกไปถูกต้องครับแต่สามารถข้อสรุปเนี่ยมันมาตรงกันได้ถูกครับครับด้วยทางอย่างสมมติเฮียยี่นครสวรรค์เขาเนี่ยครับเขาก็ด้านทางวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นนะเขามาที่ผมเปรียบเทียบของผมมีความรู้ของที่ผมศึกษาเขาก็บอกว่าตรงกันนะครับนะครับก็ลองดูว่าถ้าท่านไหนหรือยังไงเนี่ยเขามียังไงนั้นที่พวกผมมีข้อไว้เนี่ยนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับให้ท่านพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็บอกแล้วว่าเพื่อนงานผมเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นพระที่เก่ากว่าที่ผมเคยมีนะผมต้องพูดนะปัดองนะเก่าแบบที่ผมมีมันไม่ใช่ว่าในที่แท้ทั้งหมดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ทุกอย่างนี้ก็ต้องตรวจสอบหลายๆอย่างนะครับที่มาคุยกันได้เราไปอ้างเฮียยี่แกไม่ได้เราเฮียยี่แกเป็นคนรุ่นใหม่ครับเขาอย่างนึงได้ข่าวว่าแกเป็นอาชีพของแกซื้อวัสดุทองเหลืองถูกต้องครับซื้อวัสดุอะไรด้วยเนี่ยแกก็ต้องระมัดระวังตัวแกเต็มที่เพราะกลัวจะไปซื้อแล้วมันผิดพลาดผิดราคาไปถูกต้องครับแกก็มาตรงกับอย่างนี้พอดีมันตรงกับก็ยังไม่จบเล่าเรื่องปฏิหารนิดนึงว่ามีอะไรบ้างมันต้องมีมันต้องมีเรื่องปฏิหารนะครับผมก็บอกเลยว่าเรื่องปฏิหารนะสำหรับตัวผมนะผมบอกตรงเลยว่ามีเยอะมากเล่าผมก็อันนี้เป็นไฮไลท์เลยเอาส่วนตัวของผมก่อนนิดนึงนะไม่ต้องนิดเยอะเลยตั้งแต่ผมนะครับผมศรัทธาหลวงพ่อเงินก็ศึกษาจริงๆอ่ะชีวิตของผมนะครับครับผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะผมตั้งแต่ผมศึกษาและสะสมหลวงพ่อเงินท่านไว้เนี่ยผมบอกว่าชีวิตผมดีนะครับดีมากนะครับชีวิตของผมตั้งแต่นั้นมาผมก็ยังไม่รู้เลยว่าดีเพราะอะไรจากการที่ผมนะครับคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมได้ดีมากนะครับเราเราเราความรู้สึกว่าดีขึ้นครับแต่อยากจะถามว่าในเรื่องประสบการณ์จากเราว่าเคยมีไหมที่เราไปเป็นยังไงอะไรต่างเนี่ยเราได้พูดตะกุนครั้งนี้ผมก็ต้องพูดว่าผมเอาเฉียดตายดีกว่านะเอาง่ายๆเอาเฉียดตายเลยนะครับก็ประมาณสัก30ปีที่แล้วตอนนั้นผมขับรถบรรทุกนะครับขับรถบรรทุกอาชีพผมนะครับขับรถบรรทุกสมัยนั้นผมทานเหล้านะครับผมทานเหล้ายังไม่มีกฎหมายห้ามคนกินเหล้าขับรถครับมันติดเวลานะครับผมที่มหาชัยนะครับผมก็กินเหล้าติดเวลาพอกินเสร็จก็รถบริษัทมี6คันนะพอกินเสร็จก็ขับแข่งกันมาเลยตอนที่ผมกินเหล้าวันที่ติดเวลาฝนไม่ตกนะแถวมหาชัยนะแต่มาเส้นพระราม2นะครับมาแถวสมัยดำฝนตกนะครับผมก็มากันอย่างแรงแข่งกันมาด้วยความเมาด้วยนะครับโอ้โหเบรกครับ
หมุนเลยครับรถบังคับไม่ได้หมุนนะครับหมุนตลบเลยนะครับรถบังทุก6ล้อหรือ10ล้อ6ล้อครับ6ล้อหมุนแบบโอ้โหอย่างแรงเลยครับถ้ามันจะชนเขาก็อย่างบังคับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายตรงหน้าไปบังคับไม่อยู่สุดท้ายผมเนี่ยเลยไปตกลงข้างทางตอนนั้นมันมีแค่4เลนนะครับแล้วข้างทางนี้จะเป็นมีน้ำมีน้ำโดดน้ำตามนะครับช่วงคนขับเนี่ยนะช่วงคนขับมีเล็กทั้งแท็กเลยนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับผมไม่คิดอะไรเลยรถก็แก่ตอนนี้ก็แจ้งไปนะตำรวจเขาก็มานะครับแต่พวกผมลุกออกมาได้เนี่ยตัวผมเนี่ยกระจกเนี่ยเต็มตัวเลยนะผมก็ปัดนี่แบบไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันอีกแล้วจนตำรวจเขามาถึงเขาบอกว่าโอ้โหสภาพมีคนขับตายแล้วเนี่ยประมาณนั้นตอนนี้ผมก็บอกผมครับคุณครับเขาก็เอาไว้ฉายวิ่งมาดึงภาพผมบอกว่าผมคล้องด้วยสายล่มนะครับเขาบอกเฮ้ยหลวงพ่อเงินดีกว่าพอพูดอย่างนั้นแล้วผมขนลุกเลยครับแล้วผมสังเกตตัวผมนะครับไม่มีเลยรอยอะไรสักนิดยังไม่มีเลยผมไม่น่าเชื่อเลยครับนี่นะผมศรัทธามาตลอดนะครับเรื่องหลวงพ่อเงินนะฮะผมบอกแล้วว่าองค์ไหนมาจากใครหลวงพ่อเงินนะครับองค์ที่แขวนตรงที่แขวนมานั้นก็ได้มาจากนั่นนะครับหลวงพ่อเตียงหลวงพ่อเตียงนี่คือพี่ชายผมแปลของพ่อผมไปนะครับแต่เขาเป็นออกนักเลงสักหน่อยนึงเพราะว่าลูกพี่เขาเนี่ยเขาจะขอก็ต้องให้เขานะครับแต่พี่ก็ไม่อยากให้เขาเลยมาฝากผมไว้ตอนนี้ผมก็อยากได้นะครับตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรนะครับก็มาคล้องเนี่ยเกิดประสบการณ์ก็เลยอยากได้แล้วก็เลยศึกษามาตลอดแล้วก็นี่แหละครับเป็นที่มานะครับที่ผมตามหามาตลอดครั้งแรกครั้งแรกครั้งต่อไปครั้งที่สองครั้งต่อไปนี่ก็ประมาณอายุ17ได้นะครับช่วงนั้นก็ประมาณ17ประมาณ17ครับเขามีการบวชพระนะครับเขามีการบวชพระคนทางบ้านผมเนี่ยเขาจะใช้รถอีแตนนะครับไปกัน3-4คนไปเป็นในรุ่นก็ไปเขาก็ช่วยงานบวชนะครับเมื่อไปถึงวันงานบวชนั้นเขาก็สมัยก่อนเขาจะตำขนมจีนมั่งหาปลากันมั่งนะแต่บ้านที่ผมไปช่วยงานเขาเนี่ยญาติเขาเนี่ยเขาไม่มีชาโด้นะครับสมัยก่อนไม่มีชาโด้ใช่ไหมครับวงดนตรีครับวงดนตรีแต่บ้านข้างๆนั้นก็มีชาโด้แล้วก็บวชพระหลายองค์นะครับพร้อมกันนะผมก็ต้องไปออกรถไลน์แล้วนะตอนเย็นนะออกรถไลน์เขาไปละสามคนตอนนี้ผมก็ผิดแปลกอยู่อันนึงนะครับไม่รู้เขาหมั่นไส้หรือผมไปเต้นท่าไหนไม่รู้นะครับเพื่อนผมก็อยู่มุมนึงสุดท้ายผมเห็นท่าไม่ดีคนนี้มันคล้ายแปลกคล้ายจะเล่นผมหรือเปล่านะผมก็เอกใจผมก็เลยก็ค่อยจะย้อยออกมาจากในวงเต้นผมวิ่งเลยพอผมวิ่งปุ๊บมันวิ่งตามผมนะครับสมัยก่อนนั้นไฟฟ้าไม่มีใช้เครื่องปั่นครับผมก็เลยบ้านงานนั้นก็เห็นไฟอยู่นะครับประมาณสักเกือบโลนะผมกะเอาวิ่งรัดถูกก็ไม่ได้บอกเพื่อนเลยว่าผมยังไงผมดูแล้วไอ้นี่ต้องเล่นผมแน่ผมก็เลยวิ่งพอวิ่งปุ๊บเสียงปุ๊บปุ๊บมันก็ตามหลังผมมานะครับมืดด้วยเสร็จแล้วผมไปชนธนาหงายท้องนะครับหงายท้องปุ๊บเสียงมันเนี่ยก็โดดทับผมบางทีเลยพอทับเสร็จปุ๊บเนี่ยคล้ายโลหะอะไรมาทิ่มตรงผมอะลูกเสียงมันเปี้ยนะพอเสียงมันเปี้ยปุ๊บผมนี่โอ้ยสดชื่นเลยแต่มันก็ไม่ตามมานะตอนนี้ผมก็คิดหลายอย่างนะครับที่มันจริงหรือเปล่าหรือมันอย่างไหนของเล่นหรืออะไรแบบไหนแล้วพอมาคิดไปคิดมาว่าถ้าเกิดตัวต่อตัวเนี่ยถ้าเป็นผมก็ไม่กล้าไล่เขานะครับแล้วอีกอย่างถ้าเกิดเป็นปืนจริงนะถ้ามันไม่ได้หรืออะไรเนี่ยถ้าผมตายวันนั้นน่ะผมว่าจับไม่ได้แน่นอนตายทิ้งเลยนะมันมืดนะครับจับไม่ได้แน่นอนนะครับผมก็คิดไปคิดมาหรือว่าผมมีบารมีอย่างเท่าไหร่นะครับตกเช้ามาผมคิดได้ว่าผมให้เพื่อนงานเขาก็ยังไม่ได้บวชผมให้ไปส่งผมปากทางหน่อยผมจะกลับบ้านผมดูแล้วผมกลัวผมเลยกลับบ้านนี่แหละผมก็ศรัทธานะครับอีกเยอะเยอะอย่างท่านอย่างเยอะเนี่ยอย่างสมเด็จเล็กน้อยเนี่ยผมมารู้จักท่านพุทธการเนี่ยผมคล้องหลวงพ่อเงินเนี่ยผมเล่าให้ท่านฟังโอ้ท่านครับเปิดประตูรถเนี่ยนะของร่วงนะครับของร่วงจากรถเนี่ยประตูอ้านะเปิดประตูไว้เนี่ยก้มเอาเนี่ยตรงนี้นะเป็นแค่ลอยที่กำลังเลยนะผมได้โทรกับท่านผู้การครับผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะผมเชื่อว่ามีจริงนะแต่นี่ก็คือพูดคร่าวๆนะแต่มันเยอะเยอะเยอะนะครับผมบอกไปเยอะแน่นอนนะครับเรื่องประสบการณ์นะผมก็เอาลักลักของความนะครับให้เร็วกระทัดรัดด็อกเตอร์มีอะไรบ้างของด็อกเตอร์เองหลวงพ่ออื่นก็ได้หลวงพ่ออื่นก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวกับหลวงพ่ออื่นหลวงพ่อเงินหรืออะไรของเด็กแม่หรืออื่นเนี่ยก็คือการแขวนหลวงพ่อโสธรผมเมื่อตอนเล็กๆก็ยังเป็นเด็กเลี้ยงควายเนี่ยก็ขี่บนหลังควายอยู่ธรรมดาก็แขวนหลวงพ่อโสธรจำได้ว่าเป็นหลวงพ่อโสธรแขวนที่คอไว้
สมัยนั้นรถประจำทางที่วิ่งอยู่เนี่ยถนนจะเป็นลูกรังอยู่รถประจำทางก็จะมาจอดตามป้ายรถเมล์ที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยควายก็จะกินหญ้าอยู่ริมถนนเราก็อยู่บนหลังควายบางทีเราเพลียเราก็นอนหลับเลี้ยงควายอยู่บนหลังควายเนี่ยนะครับพอรถมาถึงป้ายโดยสารเนี่ยธรรมดารถก็จะเรียกคนโดยสารนะก็มีการบีบแต่ก็บีบแต่เสียงดังเลยแป๊ดดังมากควายก็จะตกใจควายตกใจมันก็จะพุ่งตัวไปเราก็อยู่บนหลังควายเนี่ยก็หล่นลงมาโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยก็สลบไปมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็เป็นเวลามืดนะโผล่เองก็ลุกขึ้นมาแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยถามว่าจะหัวแตกหรือแขนหักอะไรหักไม่เป็นอะไรเราตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กแต่ที่ในคอเราเนี่ยก็จะแฝงหลวงพ่อโสธรอยู่ผมเนี่ยศึกษาพระเครื่องอะไรทั้งหลายมาเนี่ยทีแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเหรียญก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าสมัยอยู่ทางบ้านเพราะว่าบ้านของผมเองเนี่ยจริงๆอยู่ใกล้ทางวัดท่าไม้แล้วก็ใกล้ทางวัดหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือเพราะฉะนั้นเราก็จะนับถือทางวัดทางหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือหรือวัดนางสาวที่มีปิดตามหาอุดที่บวชมหาอุดอย่างนี้เป็นต้นตอนแรกๆก็ชอบพระสมเด็จชอบจะรู้อย่างเดียวว่าพระสมเด็จปิลังเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วการดูอย่างนี้เพราะเวลาเรามาเรียนกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ถนัดข้ามท่าประจันเป็นกำลังเมื่อข้ามท่าประจันเนี่ยเราก็จะมีจะมีแผงพระคนที่จะดูเหรียญดังๆสมัยเก่าเนี่ยก็จะมีเหรียญชอบดูเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือก็จะมาดูอยู่ที่แผงพระตรงที่อยู่ริมแพหรือด้านท่าเรือตรงท่าประจันอยู่ก็ตัวเองก็เลยคิดว่ามีความรู้พอสมควรในการดูเหรียญนั่งเดิมไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อลุงอาจารย์มองทางนี้หน่อยค่ะเล่าไปมองทางนี้หน่อยแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวพ่อผมเองเนี่ยเขาเรียกว่าคนสมัยเก่าเรียกว่าเป็นนักเล่นพระแล้วก็ชอบเอาพระมาให้พ่อผมเนี่ยคอยดูมาบอกว่าดีไม่ดีอย่างไรรายละเอียดที่พ่อผมมาสะสมพระเนี่ยก็เกิดมาจากนิมิตหรือความฝันของแกก็ฝันว่าในวันนี้พ่อผมเนี่ยทำอาชีพทำนาแล้วก็เป็นนายหน้าขายที่ดินวันหนึ่งแกก็ฝันว่าจะมีคนเนี่ยเอาพระบูชาเนี่ยมาให้บูชาแล้วก็พระเนี่ยเป็นพระดีให้เราบูชาไว้ในความฝันของพ่อก็ตื่นมาในวันนั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ออกไปดำเนินการติดต่อซื้อขายที่ดินล่วงหน้าอย่างที่แกเคยทำอยู่แกก็นึกว่าความฝันแกจะเป็นจริงไหมก็รอจนกระทั่งถึง10โมงธรรมดาก็จะต้องออกไปกินกาแฟที่ท่าวัดแล้วอยู่กันจนสายแล้วถึงจะไปติดต่อซื้อขายที่ดินแต่วันนั้นเนี่ยรอจนถึง10โมงแกก็วนกวายไม่มีไปตามฝันเลยแกก็เตรียมจะออกไปดำเนินการเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินแต่ก็ปรากฏว่าในแกที่เตรียมตัวจะออกก็ปรากฏว่ามีคนเอาพระพุทธรูปหน้าแอบ9นิ้วเป็นพระบูชาเชียงแสนหน้าตัก9นิ้วเป็นเชียงแสนเอามาขายให้มัดท้ายมัดด้วยยางท้ายรถจักรยานมาขี่มาก็บอกขายให้ในราคา800บาทสมัยนั้นเงิน800บาทเนี่ยหายากทั้งบ้านเนี่ยรวบรวมเงินทั้งหมดทั้งหลายแล้วในบ้านมีครบ800บาทอย่างเดียวได้800บาทก็ซื้อไปแต่ปาฏิหาริย์ของพระเชียงแสนที่แกเอาขึ้นไว้ที่บูชาเนี่ยก็เกิดมีการดูมีใครรู้กระจรกระจายไปจนกระทั่งสมัยนั้นเนี่ยมีช่อง4บางขุนพรมเนี่ยออกรายการว่าพระเชียงแสนที่สวยเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านนี้ปากทางวัดนางสาวราคาสวยขึ้นมาแล้วก็เลยทำไมฮะมีคนมาหมายปองสุดท้ายเนี่ยก็ถูกขโมยไปแล้วก็
ในรายการที่ขโมยไปเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ว่าคนขโมยก็จะมีการต่อสู้ทะเลาะกันตีกันหัวร้างข้างแตกแล้วพระเนี่ยก็ถูกคนมีสีจนเอาไปแต่พระความศักดิ์สิทธิ์ของพระที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือสมัยนั้นน่ะแถวรอบบ้านเนี่ยก็จะมีการติดยาเสพติดกันเยอะคนติดเฮโรอีนเนี่ยนะฮะหนีลงมาจากรถเมล์เข้ามาไหว้พระที่บ้านเนี่ยแล้วปรากฏว่าหนีลงนาข้าวเนี่ยตำรวจตามจับกระชั้นชิดก็จับไม่ได้จับไม่ได้จนกระทั่งคนที่หนีไปเนี่ยก็เอาดอกที่หลังเนี่ยแกก็เอาดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยมากราบพระที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เองก็ทำให้การหล่อหลอมเรื่องว่าพระพุทธคุณของพระเครื่องทั้งหลายเนี่ยผมก็เลยนับถือมาแล้วก็สะสมพระเครื่องมาโดยตลอดนี่ก็คือสิ่งที่เราประสบขึ้นไอ้ที่แฝงอยู่ที่คอเป็นอะไรครับทุกวันนี้แฝงที่คอก็เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลาพิจิตรแล้วก็คาดว่าเป็นเคยให้อาจารย์สว่างดูแล้วก็บอกว่าเออน่าจะทันและเป็นยุคต้นเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอันนี้ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทุกการอารมณ์นะครับที่ให้สถานที่มาอัดทำคลิปในวันนี้นะครับพวกผมทุกท่านนะครับเฮียดี้ครับทุกท่านนะครับก็มาขอขอบคุณท่านผู้การด้วยกันนะครับว่าท่านให้สถานที่และก็เพื่อเพื่อทุกอย่างนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าอาหารการกินนะครับอร่อยนะครับครัวบ้านอีสานนะครับให้สถานที่เรามาอัดคลิปวันนี้นะครับแล้วผมก็จะมีสอดคล้องที่ว่าผมรักนะครับผมก็ไม่มีอะไรให้ท่านนะครับผมก็จะมอบให้ท่านนักตอนนี้นะครับมอบกล่องแรกครับผมกล่องครับท่านครับเราเรียนเชิญท่านทุกคนเลือกใครร่วมกันครับให้เลือกใช่ไหมไม่ใช่เลือกเอาผมที่ผมรักดีกว่านะครับโอ้มีรูปถ่ายด้วยผู้การผมไม่เป็นไรนะครับเอามาถ่ายรูปผู้การนะครับผมโอ้ไม่เป็นไรไอ้แต่เนี่ยเอามอบก่อนไปแล้วเอามอบก่อนโอ้โหรูปนี้ผมหมายปองไม่เลยนะจะไม่เป็นไรครับรูปนี้ครับมันจะเป็นน้ำสำริดนะครับก็หายากพอสมควรนะครับก็เลยมอบให้ท่านกับผู้การนะครับที่ศึกษาให้สถานที่ของเราได้ทำกิจกรรมนี้นะต้องขอขอบคุณมากครับท่านดูแลอาหารการกินเครื่องดื่มขอบคุณมากครับเรียนทำสนุนครับอาร์ตครับดูความรักดูความรักของเราถ่ายรูปเข้าไปเยอะผมใช่แต่การนี้ดีกว่าไม่ได้เห็นแบบจางๆนะต่างกันก็ทำไมต้องถือด้วยพยากรณ์ที่ดีที่สุดเลยโอ้โหนี่แน่เลยครับอะไรครับประชันไหมนี่แหละเนี่ยครับผมครับวันนี้มันจะได้เข้าแล้วเจ็บวันนี้เจ็บเชิญนะเดี๋ยวให้พี่เขาถ่ายอันนี้ออกคลิปด้วยนะออกเป็นคลิปเมื่อกี้เลยเล่าเรื่องปาฏิหาริย์พระหลวงพ่อเงินอันนี้จะออกก่อนนะออกก่อนครับเพื่อนเลยปาฏิหาริย์เอาก่อนนี่นะครับโอเคครับจะมอบให้ใครต่อไหมเนี่ยหรือให้คนเดียวให้คนเดียวนะครับที่ก่อนไอ้นั่นเดี๋ยวคุยที่หลังนะครับเดี๋ยวไปแอบคุยกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ